สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Malicious เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัวแม็กครับต้องพลิกผันเมื่อพวกเขาต้องเจอกับคนแปลกหน้าลึกลับที่มาเคาะประตูหน้าบ้านพวกเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าหากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ครอบครัวหนึ่งเธอเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนกันที่ริมทะเลสาบแห่งหนึ่งแต่บรรยากาศก็ไม่สู้ดีนักเหมือนกับครอบครัวนี้กำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างอยู่พวกเขาทุกคนก็เลยไม่ค่อยลงรอยกันต่อมาคุณพ่อสายเข้มงวดที่มีชื่อว่าวิลเลียมภรรยาที่ชื่อว่าลอเรนคุณแม่สายดื่มที่กำลังติดเหล้าที่เธอชอบแอบสามีมาดื่มอยู่บ่อยๆและก็แอรอนลูกสาววัยรุ่นที่กำลังเจอปัญหาในช่วงนี้พวกเขาเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็เงียบสงบห่างไกลจากผู้คนไม่มี Wi-Fi ซึ่งลอเรนเองก็เห็นว่าเป็นข้อดีที่อาจทำให้เธอและก็ครอบครัวมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นจากนั้นพอทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนแอรอนก็เริ่มไปเข้าห้องน้ำแต่วิลเลียมก็เข้าไปพอดีโดยที่ไม่ได้เคาะประตูทั้งที่รู้ว่าลูกสาวนั้นกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แอรอนเองรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าพ่อไม่ให้ความเป็นส่วนตัวกับเธอเลยซึ่งมันก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเธอโตขนาดนี้แล้วต่อมาวิลเลียมกับลอเรนก็มาปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของลูกซึ่งลอเรนก็พยายามจะบอกให้สามีเข้าใจว่าตอนนี้ลูกสาวของเรากำลังเป็นวัยรุ่นอยู่การแสดงออกการคิดหรือว่าการตัดสินใจต่างๆก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นส่วนตัวเขาก็พูดถึงเรื่องการใช้เงินส่งเสียลูกเรียนเพื่อจะให้เธอมีอนาคตที่ดีจากนั้นภาพก็ตัดไปยังชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจซี่ลักษณะเป็นผู้ชายที่หัวรุนแรงที่ชอบห้องที่มีแต่รูปสาวโป๊เปลือยแถมตัวเขาก็ยังชอบดื่มด้วยเช้าวันต่อมาแอรอนก็ไปพายเรือที่กลางทะเลสาบแต่วิลเลียมกับลอเรนก็มีอารมณ์ขึ้นมาและก็เมคเลิฟกันในห้องครัวรู้สึกว่าวิลเลียมจะชอบใช้ความรุนแรงทางเพศกับลอเรนบ่อยๆเพื่อตอบสนองความใคร่ของตัวเองแต่ว่าเธอก็ยอมสามีตลอดแม้เธอจะไม่มีความสุขมากก็ตามวันต่อมามีชายคนหนึ่งมาจอดรถที่หน้าบ้านของพวกเขาทำท่าทีเหมือนกับว่ารถจะเสียแล้วก็เดินเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านครอบครัวนี้และเขาคนนั้นก็คือเจซี่ตอนแรกวิลเลียมก็ไม่อยากจะช่วยเพราะคิดว่าไม่น่าไว้ใจแต่ลอเรนกับแอรอนสองแม่ลูกนั้นไม่คิดแบบนั้นแล้วก็ให้เจซี่ใช้มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือจากข้างนอกจากนั้นเจซี่ก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ำลอเรนก็เลยอนุญาตเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าเจซี่ก็ดันใช้เสื้อก๊อปของวิลเลียมเช็ดแทนผ้าเช็ดตัวทำให้วิลเลียมนั้นไม่พอใจอย่างมากในขณะที่เขากำลังกลับออกจากบ้านไปลอเรนก็เกิดใจดีขึ้นมาแล้วก็ชวนเขาอยู่กินข้าวด้วยกันระหว่างนั้นเจซี่ก็เริ่มมองไปรอบบ้านและก็ชมว่าแอรอนน่ารักดีก่อนที่ทั้งหมดจะนั่งคุยกันพร้อมกับดื่มกาแฟและก็พูดคุยเรื่องราวของเจซี่ว่าเขาเคยทำอะไรที่ไหนมาบ้างเจซี่ก็เริ่มพูดคุยและก็ตีสนิทกับคนในครอบครัวนี้จนเริ่มมีการดื่มเหล้ากันเกิดขึ้นและเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนและนั่นก็ทำให้ลอเรนถูกใจอย่างมากเพราะเธอเองก็เป็นสายดื่มเหมือนกันจากนั้นลอเรนและก็แอรอนก็ขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเตรียมอาหารเย็นเจซี่กับวิลเลียมก็เลยนั่งดื่มด้วยกันแล้วเขาก็เริ่มถามคำถามกับวิลเลียมว่าเขาทำงานอะไรวิลเลียมก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนักการเมืองแล้วเขาก็อยากจะก้าวหน้าในอาชีพของเขาต่อไปเรื่อยๆเจซี่ก็เลยคุยกับเขาว่าที่คุณเป็นนักการเมืองนั้นการตัดสินใจของนักการเมืองมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนวิลเลียมก็เลยบอกว่าต้องส่งผลทั้งด้านดีและก็ไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่านักการเมืองนั้นมีส่วนในการตัดสินใจต่างๆหลังจากนั้นวิลเลียมก็ถามกับลอเรนว่าเธอเตรียมอาหารเย็นเสร็จหรือยังแต่ดูเหมือนว่างานนี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกจะเริ่มมึนเมาและก็ทรงตัวไม่อยู่เจซี่ก็เริ่มพูดจารุนแรงกับครอบครัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขาพูดถึงชื่อผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาต่อหน้าวิลเลียมและก็ลอเรนและก่อนที่วิลเลียมจะเมาจนหลับไปเจสซี่ก็ทิ้งท้ายกับเขาว่าเขาจะให้อะไรกับลอเรนตอนที่วิลเลียมหลับไปในคืนนั้นเจสซี่ก็นั่งกินอาหารเย็นคนเดียวอย่างหิวโหยเหมือนกับว่าเขาไม่เคยกินมาก่อนและก็จับ3คนพ่อแม่ลูกมัดมือมัดปากแล้วก็เรียงกันไว้จากนั้นเจสซี่ก็เริ่มแสดงความโรคจิตของตัวเองออกมามันเข้ามาลวนลามลอเรนและก็ตบหน้าวิลเลียมก่อนจะไปนั่งกินอาหารต่ออย่างสบายใจจนกระทั่งเขาเริ่มเปิดเผยตัวเองว่าเขาต้องการอะไรและก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีความแค้นส่วนตัวกับวิลเลียมมาก่อนพร้อมกับตั้งใจในการจะแทรกตัวเข้าไปในครอบครัวนี้เพื่อจะปั่นป่วนเจสซี่ก็ตั้งคำถามกับวิลเลียม 2-3 คำถามเพื่อจะให้เขาตอบความจริงต่อหน้าลูกเมียพร้อมกับเริ่มทำลายข้าวของในบ้านจากนั้นเขาก็เริ่มใช้วาจาที่รุนแรงทำร้ายลอเรนและก็แอรอนก่อนที่มันจะเริ่มเอาเหล้ากรอกปากวิลเลียมซึ่งไม่รู้ว่าเหล้านั้นผสมอะไรไปบ้างต่อมาเจสซี่ก็ดึงผ้ามัดปากของทุกคนออกแล้วก็บอกกับ3คนพ่อแม่ลูกว่าถ้าอยากจะให้เขาหยุดเรื่องราวบ้าๆนี่แล้วก็ให้ลอเรนมามีเซ็กกับเขาตรงนี้เลยแต่ว่าวิลเลียมก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนก็เลยบอกกับเจสซี่ไปว่างั้นก็ข้ามศพเขาไปก่อนเจสซี่โกรธมากก็เลยต่อยไปที่หน้าของลอเรนโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นผู้หญิงโดยการที่เขามีความแค้นส่วนตัวและก็เคยมีปัญหากับวิลเลียมมาก่อนเขาก็เลยตามมาเอาคืนครอบครัวนี้หลังจากนั้นเจสซี่ก็เริ่มทำการถามกับวิลเลียมพร้อมกับบันทึกเสียงเอาไว้คำถามแรกที่เขาถามกับวิลเลียมก็คือที่เขาเป็นนักการเมืองเนี่ยมีอิทธิพลและสามารถตัดสินใจอะไรได้มากมายเขาเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินคดีล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนหรือเปล่าเคยรับสินบนนอกศาลหรือเปล่าแต่วิลเลียมก็ปฏิเสธพอเจสซี่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้ามาต่อยหน้าเขาแบบไม่ยั้งมือต่อมาเขาก็ถามคำถามคล้ายๆกับคำถามเดิมว่าวิลเลียมนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าคราวนี้วิลเลียมก็ตอบว่าใช่เจสซี่ก็ถึงกับปรบมือในความกล้าหาญลอเรนก็ถึงกับมองหน้าสามีว่านี่มันเรื่องอะไรกันจากนั้นเจสซี่ก็เข้ามาอุ้มตัวแอรอนออกไปทั้งลอเรนกับวิลเลียมก็ร้องห้ามไว้แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้แต่ว่าทางฝั่งของเจสซี่ก็อุ้มแอรอนเข้าไปในห้องน้ำและก็จัดการเช็ดเลือดที่กระเด็นบริเวณใบหน้าของเธอพร้อมกับเอาเชือกมัดเธอออกและก็บังเอิญพบว่าแอรอนนั้นมีบาดแผลบริเวณข้อมือเป็นรอยกรีดมือซ้ำๆเหมือนกับลักษณะในการทำร้ายตัวเองทางฝั่งของแอรอนก็เริ่มสับสนแล้วว่าเจสซี่ต้องการอะไรจากพ่อและก็ครอบครัวของเธอกันแน่จนกระทั่งมีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นเจสซี่ก็เลยรีบไปหยิบปืนออกมาและก็มัดปากวิลเลียมกับลอเรนไว้เหมือนเดิมพร้อมกับขึ้นลำไว้1 นัดและก็จ่อมาที่หัวของวิลเลียมแต่ก็ยังไม่ยิงเขาเดินไปเพื่อจะเปิดประตูและเขาก็ได้เจอกับไมเคิลและแกรี่ชายหนุ่ม2 คนที่เป็นเพื่อนกับวิลเลียมและก็ตั้งใจจะมาหาวิลเลียมที่บ้านพักนี่แต่เจสซี่ก็เบี่ยงประเด็นไปว่ามาผิดบ้านแล้วเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เขามาสวีทกับแฟนสาวแต่ไมเคิลกับแกรี่ก็สงสัยว่าตัวเองจะมาผิดบ้านจริงหรือเปล่าเพราะว่ารถที่จอดอยู่นั่นก็คือรถของเพื่อนเขาทางฝั่งของเจสซี่ที่ถือปืนรออยู่ก็เลยเชิญไมเคิลกับแกรี่ออกไปอย่างใจเย็นพอเข้ามาในบ้านเขาก็อุ้มแอรอนออกมาจากห้องน้ำและก็วางไว้ที่เดิมก่อนจะมานั่งดื่มเหล้าอีกครั้งหนึ่งและก็เริ่มถามคำถามข้อที่2ว่าวิลเลียมเคยมีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นไหมเคยนอกใจเมียไปกับคนอื่นหรือเปล่าเขาก็เลยหันหน้าไปมองลอเรนและก็ตอบว่าใช่เขาเคยทำซึ่งเจสซี่ก็ดูจะพอใจกับคำตอบนี้อย่างมากพร้อมกับตะคอกใส่หน้าลอเรนว่านี่แหละความจริงของผู้ชายอย่างวิลเลียมจากนั้นก็เป็นคำถามข้อที่3เจสซี่บอกกับวิลเลียมว่าคำถามข้อนี้ห้ามโกหกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการวิลเลียมทันทีโดยการกัดคำถามข้อที่3ก็คือวิลเลียมเคยคืนใจใครไหมวิลเลียมก็คิดอยู่นานกับคำตอบและพยายามจะอธิบายประโยคนึงแต่เจสซี่ก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะเขาบอกให้วิลเลียมตอบสั้นๆเท่านั้นว่าใช่หรือไม่ใช่พอวิลเลียมตอบไม่ตรงคำถามมันก็เลยกระโดดกัดเข้าไปที่วิลเลียมทันทีนั่นเลยทำให้วิลเลียมโกรธจนคุมตัวเองไม่อยู่จนสุดท้ายเขาก็ตอบความจริงมาว่าเขาเคยคืนใจใครคนหนึ่งจริงๆต่อมาเจสซี่ก็ถอดเสื้อและก็บ้วนเหล้าใส่หน้าวิลเลียมด้วยความพอใจคราวนี้เป็นเรื่องในครอบครัวแล้วเพราะว่ารอเรนก็เค้นถามกับวิลเลียมว่าเรื่องคืนใจเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวิลเลียมก็บอกให้ลอเรนใจเย็นลงก่อนแล้วก็ต้องรอให้โรคจิตไปจากที่นี่เขาก็เลยแกะเชือกที่มัดมือมัดเท้าของตัวเองออกจนหมดแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับทิ้งเมียและก็ลูกไว้ตามลำพังต่อมาภาพก็ตัดไปที่เจสซี่ที่ไหวตัวทันเขากำลังล้างตัวในห้องน้ำก็เลยรีบหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามวิลเลียมไปพร้อมกับกำลังจะลากตัววิลเลียมกลับไปบ้านตามเดิมแต่ว่าระหว่างทางที่มืดก็บังเอิญเจอกับไมเคิลและก็แกรี่พวกเขาเลยบอกว่าให้ปล่อยวิลเลียมไปเถอะแต่เจสซี่ก็ไม่ยอมตกลงและก็เกิดการปะทะกันจนไมเคิลและก็แกรี่เสียท่าจากนั้นดูเหมือนว่าเรื่องราวของเจสซี่กับครอบครัวนี้จะยังไม่จบเพราะว่าเขาพาวิลเลียมกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งแถมเมียกับลูกก็ยังอยู่ที่เดิมเจสซี่ก็จับตัวเขามันไว้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับที่มันดื่มเหล้าหนักขึ้นแล้วก็ไปคว้าค้อนมาทุบวิลเลียมอย่างไม่ใยดีจนทำให้เขาร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดสุดขีด แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าแอรอนหันไปถามกับเจสซี่ว่าเขาโอเคไหมแทนที่เธอจะถามคำถามนี้กับพ่อตัวเองก่อนที่เจสซี่เนี่ยจะแกะเชือกให้กับแอรอนจนกระทั่งมีเสียงที่ประตูบ้านดังอีกครั้งหนึ่งไมเคิลพุ่งตัวเข้ามาจัดการกับเจสซี่แต่ว่าแอรอนเนี่ยก็ลุกขึ้นได้แล้วก็เลยใช้มีดมาแทงกลางตัวของไมเคิลจนเจสซี่เนี่ยรอดตายและนั่นก็ทำให้พ่อกับแม่เนี่ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าลูกสาวทำอะไรพอเหตุการณ์สงบลงเจสซี่เนี่ยก็ลากศพของไมเคิลออกมาแล้วก็พาแอรอนมาที่ห้องนอนก่อนที่เขาจะหันไปโฟกัสกับ2ผัวเมียแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งเจสซี่เนี่ยก็นั่งถามคำถามกับ2ผัวเมียอีกครั้งวิลเลียมเนี่ยก็เลยพูดในเชิงยอมรับกับเจสซี่อย่างใจเย็นว่าตัวเขานั้นป่วยและก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เลยพาครอบครัวมาที่นี่และนั่นก็ทำให้เจสซี่เนี่ยเริ่มใจเย็นลงเขาเลยถามกับวิลเลียมต่อว่าวิลเลียมเคยบังคับขืนใจลูกสาวตัวเองไหมพอลอเรนซ์ได้ฟังคำถามนี่เนี่ยก็เริ่มกลัวคำตอบและสุดท้ายเนี่ยวิลเลียมก็ตอบกลับมาว่าแอรอนเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเขาด้วยซ้ำนั่นก็แสดงว่าวิลเลียมเนี่ยก็ได้ขืนใจแอรอนเหมือนกันและบาดแผลที่ข้อมือเธอนั้นก็มาจากการทำร้ายตัวเองจากโรคซึมเศร้าพอลอเรนซ์ได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดเจสซี่เองก็เช่นกันเขาก็เลยแก้มัดวิลเลียมแล้วก็ให้มาดวลกันแบบลูกผู้ชายเพียงไม่นานเจสซี่เนี่ยก็ต่อยวิลเลียมจนเขาสลบไปพร้อมกับหักแขนเขาแทนลอเรนซ์ที่แค้นเหมือนกันและหลังจากนั้นเจสซี่เนี่ยก็แก้มัดเธอแล้วก็พาเธอออกไปพร้อมกับที่เขาเนี่ยกลับมานั่งที่เดิมแล้วก็คุยกับวิลเลียมเขาถามกับวิลเลียมว่าวิลเลียมมีทั้งหน้าที่การงานที่ดีเงินตราอำนาจแต่กลับใช้มันในทางที่ผิดเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเป็นถึงนักการเมืองใหญ่แต่ทำตัวไร้คุณธรรมอย่างมากเลยไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีด้วยพอพูดเสร็จเจสซี่เนี่ยก็กระทืบหน้าวิลเลียมและก็ลากตัวเขาไปวางไว้ที่ริมทะเลสาบจนเช้าวันต่อมาลอเรนเนี่ยก็เดินมาดูวิลเลียมที่อยู่ข้างทะเลสาบเขาถูกซ้อมถูกหักแขนมัดมือมัดเท้าและก็นอนตรงนี้มาทั้งคืนเธอรู้มาตลอดว่าวิลเลียมเนี่ยเคยนอกใจตั้งแต่ที่แต่งงานกันและเธอก็พยายามจะอดทนมาเสมอเพื่อจะให้ครอบครัวน่ะยังคงอยู่และที่เธอแต่งงานกับวิลเลียมนั้นก็เพื่อจะให้ชีวิตครอบครัวน่ะดีขึ้นแอรอนก็เป็นเพียงแค่ลูกติดของเธอเท่านั้นและภาพนั้นก็ตัดให้เราได้เห็นว่าเหตุการณ์นี้คือแผนที่วางไว้อยู่แล้วของลอเรนซ์แอรอนและก็เจสซี่ซึ่งเจสซี่เนี่ยก็คือพ่อแท้ๆของแอรอนทั้งหมดวางแผนมาเพื่อจัดการกับวิลเลียมซึ่งเรื่องราวที่วิลเลียมล่วงละเมิดแอรอนนั้นเจสซี่กับลอเรนซ์เนี่ยก็เพิ่งรู้วันนี้เองและนั่นก็ทำให้เรื่องมันเลยเถิดเข้าไปใหญ่จนกระทั่งแอรอนนั้นเดินเข้ามาและเจสซี่เนี่ยก็เตะวิลเลียมให้ตกไปที่น้ำจนตายและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันหลอกเรามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคือเราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากมายอาจจะเป็นครอบครัวปกติที่มาเที่ยวแล้วก็เจอไอ้โรคจิตที่ไหนไม่รู้ทรมานทารุณกรรมจับมัดไว้อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้นะครับเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันแต่มาหักมุมตอนจบเพราะว่าไอ้ครอบครัวที่เราเห็นเนี่ยมันคือครอบครัวที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายของใครสักคนหนึ่งในการจะล้างแค้นอีกคนหนึ่งคือมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากอ่ะพอมันหักมุมตอนจบเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเลยอ่ะส่วนเรื่องความสยองอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้สยองมากมายหรอกเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเน้นไปที่การล้างแค้นซะมากกว่าเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ให้เราเห็นในแง่มุมอีกหลายแง่มุมนะครับของคนคนหนึ่งคนที่มีอำนาจที่สามารถทำอะไรก็ได้และคนคนนั้นก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดมากๆเลยแม่นึกถึงใครบางคนก็ไม่รู้เอาเป็นว่านะครับสุดท้ายเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกและก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปหามาดูเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 5.5 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน่า Rotten Tomato เนี่ยได้ไป 64% และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ